กลับเข้าสู่รายการฮาทจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเพราะว่าผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านค่ะหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันที่422-1606นะอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ท่านก็ได้ครับเพราะหลากหลายคนนะไปหาเซ็นบุ๊กมีเพราะเซ็นบุ๊กเนี่ยเล่มล่าสุดนะฮะก็ไปซื้อได้นะเซ็นบุ๊กตรงนี้ยังมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะเก็บคืนมาแล้วฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเอาไปฝากฝังให้กับพี่ๆน้องๆช่วงปีใหม่นะอุดหนุนครูบาอาจารย์ไม่เสียหลายแล้วครับเอาไปต่อยอดพุทธศาสนาได้อีกเยอะเลยซีเอ็ดบุ๊กมีนะฮะเล่มใหม่ใช้ไรประเดิมแต่เล่มนี้เล่มครูนะต้องเก็บไว้คู่ๆกันนะครับนะก็เนี่ยใครอยากจะได้อันนี้ก็รีบส่ง SMS มาแต่ว่าใครอยากจะไปหาซื้อหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะก็ไปดูได้ที่ซีเอ็ดบุ๊กนั่นเองนะคะมาที่คุณเบนจวรรณเล็กบาทค่ะ326ตอนนี้มีแต่เรื่องให้เครียดร้านที่ขายของอยู่จะรอดไหมคะเดี๋ยวก่อนนะฮะคนที่ชมรายการผมมีแต่คนมีความทุกข์นะโอเคไม่เป็นไรทุกข์นะเมื่อทุกข์นึกถึงครูเพื่อสุขก็นึกถึงท่านแล้วกันนะครับนะไม่ใช่แต่รายการเราประสุขแล้วก็มาร่วมทำบุญกันแต่ตอนทุกข์นึกถึงผมไม่เป็นไรหรอกฮะผมยินดีนะครับเบนจวรรณฟังนะครับว่าในสภาวะตอนนี้เครียดถึงขั้นว่าขายของเนี่ยจะอยู่รอดไหมบวกลบคูณหารแล้วติดลบครับไม่ได้เสมอตัวบางครั้งเนี่ยทุนก็หายกำไรก็หดเป็นอย่างนี้นะมาปี2ปีแล้วแล้วที่สำคัญอย่าเพิ่งเลิกผมบอกเลยว่าในสภาวะตรงนี้นะฮะเหมือนเราเองนะเราก็พยายามนะจะเชิดชูให้มันไปได้นะฮะอุปถัมภ์ให้มันไปได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันแค่เสมอตัวเอาประคองก่อนนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้กินได้ใช้ได้อยู่ในเงินตรงนี้ในกงสีตรงนี้เล็กๆไปก่อนอย่าเพิ่งขยายกิจการนะฮะรอจังหวะนะรอบที่จะเห็นก็คือช่วงประมาณมิถุนาหรือเข้าต้นๆกรกฎาเนี่ยช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่คุณคลายเครียดขึ้นช่วงนี้มีแต่ลังแต่เครียดไม่ใช่คนใกล้ตัวนะฮะแต่เป็นตัวเรานะฮะสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งเราครับจะได้อยู่รอดครับดูแล้วรอดแต่ว่าเสมอไปก่อนไม่ติดลบก็บุญแล้วนะครับนะฮะเบญจวรรณลายเซ็นครับทุกท่านนะคะที่ได้รับกาแบบลายเซ็นก็อย่าลืมนะเขียนจดหมายหน้าซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชูจิตสอบตำรวจไปแล้วจะได้ไหมคะจะมีดวงราชการหรือเปล่าดูปากนะครับเสียใจ ไม่ได้นะมุ้ยพลาดไปหลายส่วนเหมือนกันนะฮะอย่าไปเสียใจแล้วกันนะสถานเป็นตรงๆเลยผมจะบอกว่าเออรู้สึกจะได้มันก็อะไรอยู่ไม่ได้นะครับตรงๆชัดๆนี่มาเป็นทหารดีกว่ามาให้ลองสอบทหารนะครับมีลุ้นไปเยอะตอนนี้ทหารก็เริ่มเปิดสอบนะค่ะนะฮะไปดูเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นตัวคุณเถอะคุณทำได้แล้วอีกอย่างนึงชีวิตหน้าที่นะราชการเนี่ยมีโอกาสลุ้นจริงๆแล้วคุณเนี่ยเกือบนิดเดียวนะฮะระยะคะแนนเนี่ยห่างไม่น้อยเลยนะครับเอางี้ละกันถ้าปฏิหารเกิดได้เดี๋ยวจะเสียใจอีกนิดเดียวไอ้ที่ผมบอกนี่ก็คือไม่มั่นใจไง 20% แค่นั้นเองและไอ้ตัว 20% มันน่าจะได้กับไม่ได้นะฮะลุ้นไปขอให้ได้เลยกันเอาสาทุกคอยพี่คำนาเลยกันคำวิเคราะห์ไปขอให้ได้เลยกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกนะลองรอปฏิหารนะครับค่ะอันนี้ขอลายเซ็นไว้ด้วยเลยนะครับคือติดนะลุ้นต่อยังไงลืมสอบทหารนะครับนะฮะคุณจะใช้ได้เลยนะในทางนั้นดีใครยังไม่ได้ลายเซ็นก็ส่งกันเข้ามานะครับลายเซ็นเนี่ยนะไม่ใช่เซ็นแค่สวยอย่างเดียวแต่รวยตอนใช้ดีแล้วครับสโลแกนของเขาอยู่นี่ค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทองมากการงานการเงินตอนนี้ค้าขายอยู่อยากได้รถป้ายแดงจะได้หรือเปล่าอีกครั้งนึงค่ะคุณทองมากคำคูณคำคูณโอ้โหชื่อกระเด็นหลายเซ็นเดี๋ยวก่อนนามสกุลก็เยี่ยมนะฮะการเงินตอนนี้รั่วครับสองอย่างมันดีแต่ชื่อแต่การเงินรั่วแล้วค้าขายตอนนี้อยากได้ป้ายแดงใช่ครับผมบอกได้เลยว่าเงินคุณเนี่ยนะถ้าเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่แรกๆตอนนี้ได้แล้วไอตอนครั้นจะอยากขึ้นมาเก็บเป็นก้อนเป็นกำมันเหนื่อยถามว่าได้รถป้ายแดงได้ครับนะฮะแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างเอาไปใช้งานได้ด้วยถ้าเราไม่เปลี่ยนไอ้ของเก่าของเดิมมันก็ยังไม่หนักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าแหนข้างบ้านก็มีเพื่อนเข้ามานะครับปีใหม่ออกป้ายแดงเลยเดี๋ยวนี้ป้ายแดงก็จะไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมใช่เขาจะมาเลือกใช้ให้ทันปลายปีแล้วกันเนาะยังไงก็ตามนะฮะ31นี้ออกป้ายแดงสำเร็จแน่ครับนี่ไง SMS ต่อมาค่ะดีใจดีใจช่วงนี้เขาคงกระโดดลั่นบ้านแล้วนะว่าป้ายแดงมาแน่แต่อย่าลืมนะลัคกี้นัมเบอร์เขาต้องเป็น3 3 3 1 1 3นะครับนี่เฉพาะของคุณทองมากนะครับคุณธนชัยค่ะเลขบ้านเลขบาท580ผมออกจากงานมาทำงานด้านช่วยคนด้วยยานจะทำได้หรือเปล่าอ๋อพวกยานสัมผัสจิตสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันนะธนชัยพื้นมีอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะฮะไอการใช้อาวุธเด็ดเคล็ดลับของคุณเนี่ยที่มีอ่ะผมว่ามันไม่ผิดแปลกมันทำได้แต่อยากให้สื่อมาเป็นเรื่องของการพยากรณ์เลยใช้ไพ่ทาโร่
หรือไพ่24ก็ได้ทํานองนั้นแหละครับลองทําดูการใช้ด้วยยาเนี่ยมันเหมือนใช้อาวุธนะที่มีในตัวตนถ้าใช้บ่อยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าไปบอกคนนี้ป่วยเราช่วยเขาได้เอาไปทําบุญอย่างนี้ในสภาวะทําบ่อยๆแล้วเนี่ยนะทางพุทธะเขาไม่สรรเสริญแต่ว่าทางปฏิบัติไม่ผิดเพี้ยนหรอกนะครับแล้วทําแล้วพยายามแผ่กุศลและจิตให้ถึงเขาแต่อยากให้มีสื่อสักนิดนึงด้วยจะเป็นเรื่องตัวเลขนะหรือจะเป็นเรื่องของไอเนี้ยออกมาเป็นเรื่องของไพ่ทาโร่นะฮะไพ่ทาโร่หรือจะเป็นไพ่ยิปซีก็ได้ลองทําดูแล้วก็จะดีทําได้แต่ว่าจะใช้บ่อยแล้วกันผมเองยังต้องบอกว่าเก็บอาวุธไว้ตอนทําพิธีเลยจบแล้วจบกันจะทําบ่อยนะฮะสิ่งที่แท้จริงก็คือกรรมฐานสมาธินะช่วยเราได้ที่หลุดพ้นน่ะเรื่องดวงผมกล้าการันตีว่าแพ้บุญแรงบุญนี้สําคัญก็ต้องทําบุญบ่อยเพราะว่าแม่ชื่อบุญชินคุณไม่มีแม่ชื่อบุญชินดังนั้นคุณทําให้ชินซะบุญบารมีทานเนี่ยถ้าบุญมาบารมีเกิดจริงๆนะครับมันเกิดขึ้นเองสัมผัสดวงตาที่3ก็เกิดตามด้วยนะครับนะไรเซ็นได้แล้วครับขอบคุณมากคุณธนชัย SMS ต่อมาค่ะที่คุณท่านนี้เลยครับคุณแสงเทียนมอบไรเซ็นและก็มอบหนังสือดีใจด้วยครับคุณแสงเทียนสองธรรมครับค่ะก็ทำหอพักด้วยโอ้โหนะพร้อมไหมฮะชื่อนี้หอพักแสงเทียนสองธรรมนะฮะไม่อนุรักษ์ชื่อนะครับมอบให้นะครับแต่ไม่ได้สิที่พักแหนเป็นสองธรรมอันนั้นคือสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อันนี้เก็บไว้เป็นของตัวเองแสงเทียนมานั่งกสิณนี่ครับจะได้แสงเทียนกสิณธรรมเนี่ยเจอกันแล้วมารายงานตัวนะนำไปคุณเลยนะครับมอบให้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS ก็มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านให้ได้ลุ้นกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ